ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้คักเกมมิ่งนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือฮูคักเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าไอ้อาร์ติแฟกต์เซตใหม่2เซตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซตที่ทำให้คุณสามารถทำปฏิกิริยาท่าเกี่ยวกับมะเฟืองแรงขึ้นหรือว่าเซตนี้ที่จะทำให้คุณสามารถโจมตีปกติได้เร็วขึ้นโจมตีปกติช้าโจมตีและพุ่งโจมตีแรงขึ้นพวกนี้มันคุ้มจริงๆไหมที่คุณจะฟาร์มเราสรุปตรงนี้ก่อนสั้นๆเลยนะครับไม่คุ้มครับทำไมถึงไม่คุ้มครับคุณต้องเข้าใจว่าปกติแล้วถ้าเรามองเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยมันจะต้องสามารถนำไปใช้เพียงแค่2ชิ้นแล้วใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ครับอย่างตัวที่แฟกเซตที่สามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติและเพิ่มดาเมจสำหรับการโจมตีปกติทุ่มโจมตีและช้าโจมตีของเราเนี่ยจะได้ไปบวกด้วยความเสียหายลมครับยำกับทุกตัวละครไม่ได้ครับเซตนี้โอเคครับยำได้กับบางตัวละครเพราะว่าได้ใช้เรื่องของค่าความชำนาญธาตุครับเลยทำให้มันไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นครับทีนี้แล้วผลของเซตมันเต็มๆเซตล่ะมันดีขึ้นไหมเซตที่บวกเรื่องของปฏิกิริยาท่าเกี่ยวกับมะเฟืองแรงขึ้นครับประมาณเล็กน้อยจริงๆครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเกิดว่าคุณใส่นาฬิกาถ้วยแล้วก็ส่วนหัวเป็นสีม่วงนะครับความเสียหายที่ออกมาเนี่ยจะใกล้เคียงกันกับกิลเด็ดดรีมเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวละครมาบัฟเรื่องของความชำนาญท่าให้ยกตัวอย่างเช่นนาคิดะเนาะตัวเซตใหม่ที่เป็นสีม่วงเนี่ยก็จะแรงกว่าเดี๋ยวจะขึ้นดาเมจให้ดูหลังจากนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าฟาร์มครับผมและตัวอาร์ติแฟกต์อันนี้ถามว่าเซต4คนใช้ได้เยอะไหมใช้ได้เยอะเลยครับเป็นเล่นไปนะครับพวกโยมิยะเนี่ยใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าเซต2จะไม่ได้เซต4ได้เรื่อง attack speed ด้วยนะครับได้เรื่องโจมตีปกติด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดอันติได้ด้วยเพราะว่าไม่ดูพลังงานครับและไม่ใช่เรื่องตลกนะครับหูเต่าก็ใช้ได้เหมือนกันครับโดยเฉพาะคนที่เล่นหูเต่าในการโจมตีแบบโจมตี1 2แล้วก็ชาร์จแบบที่คุณเห็นในคลิปวิดีโอณตอนนี้นะครับเพราะว่าหูเต่าไม่จำเป็นต้องเล่น N 1 C ก็ได้ครับสามารถเล่น N 2 C ได้ครับฉะนั้นเรื่องความคุ้มค่าไม่คุ้มครับดีขึ้นไหมดีขึ้นในบางตัวละครแต่ว่าไม่ได้ดีขึ้นอย่างเป็นนัยยะสำคัญนะครับฉะนั้นถ้าไม่ได้มีทรัพยากรเยอะไปลงบอลเอ็มเบลมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวอาร์ติแฟกต์เซตนี้ก่อนนะครับก็คือ Desert Pavilion นะครับอันนี้จะเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้คำว่าค่อนข้างจะสายตรงกับตัวละครหลายๆตัวก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเอาตรงแบบจริงๆก็คงจะมีแค่แฟนเดลเลอร์กับเสี่ยวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตารางก่อนเลยครับคุณจะเห็นว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกันกับการที่เราใส่ยำนะครับดาเมจจะอยู่ที่ 100% ถ้าเราเทียบระหว่างยำ2ลมกับ2ลมด้วยกันเองนะครับเราจะทำดาเมจได้แรงขึ้นเพียงแค่ 6% ด้วยมูลค่าซับสเตตที่เท่ากันครับหมายความว่าดาเมจที่แรงขึ้นจากการใส่เซต4ชิ้นแยกกับเซตยำที่เป็นโบนัสความเสียหายลมทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่ 6% สำหรับตัวแวนเดเลอร์เองนะครับคำถามคือมันคุ้มไหมครับนั่นแหละครับอยู่ที่คุณแล้วว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มครับ 6% ตรงนี้มันอาจจะมีความแตกต่างได้ขึ้นอยู่กับอาวุธที่คุณใส่ด้วยบาลานซ์ของอาร์ติแฟกต์ของคุณด้วยแล้วก็มีปัจจัยเรื่องของตัวบัฟหรือว่าบัฟของอาวุธต่างๆนานาด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเป็นนัยสำคัญมากครับเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้คุณไปยำเป็น ATK กับลมอย่างอันที่3เป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรอย่างเป็นนัยสำคัญมันไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำครับเรื่องของความแตกต่างนะครับฉะนั้นมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องฟาร์มครับจะถามมันดูดีขึ้นไหมมันดูดีขึ้นครับแต่ถ้าคุณเป็นประเภทที่กดอันติไม่ได้เลยเพราะในนี้คือเวอร์ชันที่สามารถกดอันติได้นะครับถ้าคุณกดอันติไม่ได้เลยโอเคครับผมมันแรงขึ้นมากกว่า 6% แน่นอนครับแต่ถ้าคุณรวมการกดท่าไม่ตายด้วยมันก็จะเป็นสภาพตามที่คุณเห็นนั่นแหละครับอันนี้คอนดิชัน40นะครับฉะนั้นเซียวก็จะกรณีเดียวกันครับกรณีที่คุณใส่เซตม่วงซึ่งเรารู้ว่ามันแรงกว่าการใส่ยำขึ้นมาอีกเล็กน้อยเนี่ยใช่ครับผลมันก็จะแตกต่างกันแบบไม่ได้มีนัยยะสำคัญเลยเช่นเดียวกันเมื่อคุณไปใส่อาร์ติแฟกต์ใหม่ที่เป็นของแวนเดเลอร์นั่นเองนะครับต่อไปมาดูเซต Flower of Paradise Lost กันบ้างครับจริงๆเซตนี้ผมมีเตรียมสีม่วงไว้อยู่นะแต่ว่าพอดีผมปรับเรื่องของบาลานซ์เรื่องความชำนาญธาตุให้มันสามารถต่างกันประมาณ100%เพื่อเปรียบเทียบไปแล้วนะฉะนั้นดูฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพร้อมกันเลยครับฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งที่ผมใส่กิลเด็ดและมีค่าความชำนาญธาตุสูงกว่าตัวเลขของค่าความชำนาญธาตุอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นฝั่งที่
ใช้เป็นอาร์ติแฟกต์ใหม่ซึ่งความชนานาญน้อยลงมานั่นเองนะครับคุณจะเห็นว่าดาเมจมันจะใกล้เคียงกันมากเลยครับแบบขี่คอกันเลยด้วยความชนานาญที่แตกต่างกันประมาณนี้นั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นความชนานาญเท่าเดิมครับแต่ว่ามีการยืนในสนามเพื่อรับปั๊บความชนานาญจากนาฮิดะที่ทํา EM ได้เกือบพันแล้วกันครับมามัน99เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่ว่า EM ของไรเดนเข้าเดิมและใส่อาร์ติแฟกต์เหมือนเดิมครับมันเริ่มเลยซ้ายขวาครับคุณจะเห็นว่าคราวนี้มันจะเริ่มเห็นความแตกต่างของดาเมจขึ้นมาแล้วครับโดยที่มูลค่าของอาร์ติแฟกต์ที่เป็นเรื่องของความชำนาญธาตุในฝั่งที่เป็นเซตใหม่ก็คือ Flower of Paradise Lost เนี่ยน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าโหพี่อย่างนี้ก็น่าฟาร์มดิครับคำตอบคือไม่นะครับคุณต้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วการที่คุณไปใส่อาร์ติแฟกต์แบบเนี้ยมันคือการที่จะต้องฟาร์มเซตเต็มๆเซตแล้วก็ใส่เป็น EMแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณจะไม่ใส่กิลเดตเลยก็ได้ครับคุณแค่หาว่าคุณมีอะไรที่เป็นความชำนาญธาตุบ้างที่เป็นสีทองเนี่ยแล้วไม่ต้องตรงเซตเลยแค่นี้คุณก็สามารถจบคอนเทนต์ดาวครบได้แล้วครับโดยที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟาร์มอะไรเพิ่มเติมเลยและไม่จำเป็นต้องตรงเซตเลยครับแล้วถามว่าไรเดนใส่จะคุ้มไหมไรเดนปัญหาคือดาเมจที่มีการระเบิดไฮเปอร์บลูมออกมาเนี่ยในบางครั้งคุณจะเห็นว่ามีการระเบิดมะเฟืองที่เกิน2ลูกครับปัญหาคือมะเฟืองที่เกิดการเกิน2ลูกเนี่ยตรงนี้จะโดนดาเมจได้เพียงแค่2ลูกต่อ1ครั้งเท่านั้นครับมันจะเหมือนกับดาเมจเซเวอร์ที่ถูกล็อกดาเมจไว้ว่าโดนได้สูงสุดเพียงแค่2ครั้งติดกันเท่านั้นที่เหลือต้องมีความห่างกันระดับหนึ่งครับผมถึงจะสามารถโดนดาเมจต่อได้ครับบางทีการที่ไรเดนคุณไปใส่อาร์ติแฟกต์อย่างเอมเบลมแล้วย้ำให้ตัวเองมีค่าคริและความชำนาญธาตุครับยกตัวอย่างเช่นใส่หัวคริติคอลครับแล้วก็ใส่นาฬิกากับใส่ถ้วยเป็นความชำนาญธาตุแล้วก็ทำค่ารีพลังงานเพื่อให้กดอันติได้คุณจะสามารถเจนพลังงานให้ตัวเองกลับมากดอันติได้มีดาเมจเพิ่มเติมจากอันติตัวเองเล็กน้อยครับและที่สำคัญคือคุณสามารถระเบิดมะเฟืองได้ถี่ขึ้นทำให้โอกาสที่มันจะเสียมะเฟืองไปฟรีๆเพราะว่ามันระเบิดเกิน2ลูกเนี่ยมันน้อยลงครับอาจจะแรงกว่าก็ได้ครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ทำคราฟเช็คนะครับเพราะว่าเอาจริงๆป่ะคุณในความเป็นจริงมันเช็คยากมากครับเพราะว่ามันมีเรื่องของฮิตบ็อกซ์ของมอนสเตอร์กับการที่มอนสเตอร์โดนดันน้ำของชิงชิวไม่ว่าจะเป็นจากที่ติดตัวเราและไม่ติดตัวเราอีกครับมันเช็คยากมากในความเป็นจริงในเปเปอร์น่ะมันใช่ครับแต่ว่าเวลานำไปเล่นจริงมันไม่นิ่งครับฉะนั้นส่วนตัวผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องฟาร์มครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแพลนจะฟาร์มอยู่แล้วคุณสามารถใส่ชิ้นหลักเป็นสีม่วงทั้ง3ชิ้นได้เลยครับโดยที่ดาเมจมันจะใกล้เคียงกันกับใส่กิลเดตเลยนะครับข้อดีคือตัวอาร์ติแฟกต์เซตเนี้ยมันจะค่อยๆเพิ่มดาเมจขึ้นมาแต่ว่ามันจะค้างที่ดาเมจนั้นเลยครับผมแต่ถ้าเป็นกิลเดตเนี่ยมันจะติดแล้วก็ต้องรอหมดระยะเวลาบัฟก่อนถึงจะสามารถติดบัฟได้ใหม่ฉะนั้นมันจะมีดาวน์ไทม์ครับแต่ว่าสำหรับอาร์ติแฟกต์เซตใหม่เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาพอถึงจุดที่เป็นจุดสูงสุดแล้วมันก็จะไม่ลดลงไปอีกครับฉะนั้นเวลาเทียบกันมันก็เลยจะแรงกว่าเล็กน้อยในไฟที่มันยาวๆนิดนึงนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของอาร์ติแฟกต์ว่าเซตใหม่เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะฟาร์มไหมไม่ว่าจะเป็นตัวเซตที่เป็นเรื่องของการโจมตีปกติชาร์จโจมตีทุ่มโจมตีและบวกแท็กสปีดหรือว่าจะเป็นเซตที่ทำให้ดาเมจของตัวมะเฟืองทุกประเภทแรงขึ้นนะครับฉะนั้นไม่ได้มีนัยยะสำคัญครับต่อให้คุณเอาไปเล่นกับตีนีลูก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันครับถ้าอยากได้ถ้าคุณรักคุณอวยตัวละครยังไงมันก็คุ้มครับแต่ถ้าไม่ใช่คอนดิชันที่คุณรักคุณอวยคุณต้องการแค่ประสิทธิภาพผมมองว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขนาดนั้นแต่ถ้าคุณฟาร์มจนคุณไม่มีบ่อนจะอยู่แล้วไปลงเถอะครับไม่งั้นคุณจะไม่มีคอนเทนต์เอ็นเกมเล่นเพราะว่าเกมมันมีเอ็นเกมให้คุณเพียงแค่ฟาร์มอาร์ติแฟกต์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายถ้ามันเกลือก็ไม่ต้องบ่นก็เลิกฟาร์มซะนะ